วันนี้ที่เราจะคุยกับบีมก็คือเกี่ยวกับเรื่องนึงคือเมื่อก่อนบีมเนี่ยจะนึกถึงใบกระท่อมกัญชาครับผมตอนคิดถึงบีมเปิดตัวเลยนะเปิดตัวเป็นผู้สนับสนุนพลังใบพลังใบเป็นผู้สนับสนุนโดยตรงเลยฮะตอนนั้นแบบเราทำคอนเทนต์ด้วยแล้วมันก็เราใช้เนี่ยถ้าเราใช้แบบควบคุมได้มันก็เป็นยาทีนี้พอเราใช้เราสุดทางมากไปเนี่ยเราก็เลยป้ายครับผมมันก็กลายเป็นต้องใช้มันเรื่อยๆเพื่อให้ชีวิตมีความสุข อย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือสุดเลยว่าเหมือนไปเสพติดความสุขมันสาร THC ทำให้เราแบบเอนจอยได้หรือว่านอนหลับสบายจาก CBD หรืออะไรก็ตามทีนี้พอเราใช้แบบไม่ควบคุมตัวเองอะครับมันก็กลายเป็นต้องพึ่งเยอะเรื่อยๆทีนี้เริ่มครับคือแบบนั่งแล้วเริ่มแบบอยู่ในภาวะหรืออยู่ในภวังค์ตัวเองเงียบไปเลยครับเงียบคืออยู่ข้างนอกดูนิ่งครับแต่ในหัวนี่คือแบบตีกัน8เรื่องใช่แล้วมันก็ไม่คอมพลีทสักเรื่องคือมันต้องใช้กัญชาถึงจะเบาลงป่ะไม่ครับเพราะมันต้องควบคุมอันนี้เราใช้เยอะไปไงครับจนแบบมีไอเดียไปหมดแล้วก็ไม่สามารถจัดเรียงมันได้มันฟุ้งเลยใช่ไหมฟุ้งคือจริงๆในแง่ถ้าเกิดสำหรับการรักษาบางโรคเนี่ยมันก็ส่งผลได้ดีใช่ถ้าปริมาณที่พอดีพอดีแต่นี่คือเยอะเกินไปยอมรับว่าใช้เยอะเกินไปผู้ใช้ใช้เยอะเกินไปใช้เป็นน้ำมันหรือสูบใช้ทั้งสูบทั้งน้ำอ๋ออันนี้หนักทุกอย่างเลยของฉันใช้เป็นหยอดใต้ลิ้นเอาอย่างเดียวเนี่ยแต่ขนาดหยอดใต้ลิ้นเอาบทมันจะดื้อฉันยังดื้อหนักเลยใช่ไหมนอนก็กลายเป็นต้องใช้เยอะกว่าเดิมโอ้ไม่ใช่มีtolerance ใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอมันใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอก็เลยต้องหยุดขนาดตัวเองวันนี้ถึงบอกว่าเอ้ยรัฐบาลถึงเวลาที่รัฐบาลจะต้องทำควบคุมอย่างจริงจังขนาดตัวเองเนี่ยใช้ก็ไม่ได้ใช้ของถูกนะก็ใช้ขวดนึงแบบหลักพันนะนึกออกปะล่ะขนาดแบบตัวเองใช้ที่แบบว่าของที่หมอด้วยนะหมอใช่จากอเมริกาจากอเมริกาสั่งสกัดมายังไม่ได้เลยตัวเองนี่ออกไปมันยังแบบว่าอยากตัวเองเราเชื่อว่าตัวเองก็ต้องใช้ของที่ของดีแล้วใช่แล้วอย่างที่ว่าใช้มากเกินไปนี่มันมากขนาดไหนสำหรับมากขนาดแบบว่าวันหนึ่งใช้ถึง10กรัมคือมันเยอะใช่ครับแล้วมันกลายเป็นแบบสิบกรัมเยอะมากอีน้อติดใช้ตลอดเวลาคือทั้งวันนี้ก็สูบตลอดใช่กัญชาคิดดูว่ามันเบาแค่ไหนอ่ะมันคือหญ้าเอาหญ้ามาชั่งน้ำหนักอะยาแห้งมันยาแห้งอะแต่อันนี้เท่ากับ10กรัม10กรัมนี่คือเฉพาะใบด้วยนะครับเฉพาะดอกเฉพาะดอกด้วยนะคือใบใช้ไม่ได้คือต้องเป็นดอกอย่างเดียวด้วยนะ10กรัมนี่วันนึงคือเยอะมากเยอะครับซึ่งช่วงแรกใช้มันก็รู้สึกดีตอนแรกก็ใช้แค่1กรัมครึ่งกรัมอะไรเงี้ยพอร่างกายมันเริ่มไม่รู้สึกไงครับเราก็เลยต้องมีเค้าเรียกว่า tolerance หรือว่าความต้านทานมันสูงขึ้นมันกลายเป็นมากเรื่อยๆจนแบบเฮ้ยกลายเป็นไปไหนก็ต้องใช้จะกินข้าวก็ต้องใช้จะไปทำงานก็ต้องใช้มันกลายเป็นมันไม่ใช้ชีวิตไม่ได้แล้วติดแล้วครับคือติดแหละเริ่มติดแหละแต่มันไม่ได้ติดขนาดที่ว่าโอ้โหขาดไม่ได้ไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นหยุดได้จะกลายเป็นนิสัยกลายเป็นนิสัยใช่ก็เหมือนสูบบุหรี่ติดไปไหนต้องสูบบุหรี่อะไรนี้ครับจนวันที่เรารู้ตัวว่ามันแบบเริ่มเยอะเกินไปมันเกิดสาเหตุจากอะไรสาเหตุจากภรรยาบอกเลยครับบอกว่าถ้าสมมติยังจะใช้แบบนี้อยู่เนี่ยจะต้องใช้ชีวิตคนเดียวไม่อยู่ด้วยเพราะว่าเราพูดไม่รู้เรื่องโดยเราไม่รู้ตัวครับเราคิดว่าในสิ่งที่เราสื่อสารเนี่ยมันผมก็เข้าใจในเวงผมแต่ว่าไปสารถึงฝั่งตรงข้ามเนี่ยกลายเป็นเขาฟังไม่รู้เรื่องเหมือนเราคิดไวไปกว่าความแบบความคิดไวกว่าคำพูดซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวใช่ฮะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแต่ถ้าคุณบอกว่ากัญชาน่ากลัวแล้วกัญชามันก็ยังเป็นยามันยังช่วยอะไรได้หลายอย่างถ้าใช้ให้ถูกทางก็เป็นยาใช่ครับแต่ขนาดเดียวกันสิ่งที่น่ากลัวคือน้ำกระท่อมใบกระท่อมเนี่ยคือน่ากลัวกว่าใบกระท่อมน่ากลัวกว่าเยอะถ้าสมมติเรากินเป็นไม่ผสมแบบพวกยาแก้ไออะไรเลยนะครับกินเป็นยาทุกวันวันละใบสองใบก็ยังคงบอกว่าเป็นยาอยู่นะครับสำหรับลดเบาหวานความดันนะฮะตอนนี้ทุกวันนี้บิมก็ไม่ได้กินน้ำท่อมอยู่แล้วตอนนั้นเป็นพลังใบเนี่ยบิมรู้ใบสดเคี้ยวใบสดเคี้ยวแล้วก็เอาไมโทรไจนีนเพียวๆเหมือนกินกาแฟดำมั้ยมันคึกแล้วเจอแดดแล้วมันก็ไม่เนี่ยแดดมาเลยเจอแดดสู้แดดพอเจอแดดเย็นก็ไม่ไหวพอใช่ก็หนาวมือสั่นอะไรเงี้ยครับก็ใจก็กล้าขึ้นมาเห็นบอกโอ้โหทุกครั้งที่กินจะแบบขับเรือเร็วไม่ครับผมเป็นคนขับเรือเร็วอยู่แล้วนะคอนเทนต์แต่ว่าการที่ไม่กลัวแดดแล้วมันคึกเนี่ยมันก็มาจากไมโทรไจนีนในกระท่อมมันทำให้เราแบบดีดขึ้นมาทำให้เราแอคทีฟขึ้นมาเหมือนกินกาแฟดำ5แก้วอย่างเงี้ยครับใช่ไม่ลองกินสิไม่จะได้ต้องลองแม่กินผมแม่แต่รายการไม่ได้นะเย็นๆอย่าแม่หลับในการนี่เขาก็บอกผลกระทบแล้วยังจะไปลองทำไมเราผมจะดีดห้าเท่าเลยหรอมันดีมันตื่นตัวครับแล้วก็สำหรับคนที่เขาทำงานใช้แรงงานหรือว่าอยู่กับแดดทั้งวันบางทีเขาใช้เนี่ยเพื่อการทำงานเขาจะได้ไม่สุกร้อนเขาสู้งานเขาไม่บ่นไม่เหนื่อยไม่ปวดเมื่อยต้องพูดอย่างนี้ครับแต่พอผลกระทบถ้าเราเลิก
กเนี่ยมันก็จะมีอาการตามมาอย่างเช่นใบกระท่อมมันก็จะปวดตัวครับบางคนปวดกระดูกอย่างเงี้ยครับใช่หนาวสั่นพอเราใช้พลังไปหมดเลยมันก็เลยปวดพอตอนใช้เราไม่ได้รู้สึกมันผมว่าทั้งกัญชาทั้งกระท่อมครับถ้าเราอยู่กับเขามากเกินไปเราใช้สารเมทรัชไนนีหรือว่าคานาบินอยด์ในนั้นเนี่ยมากเกินไปร่างกายมันก็ต้องเรียกร้องและหาเหมือนเราติดน้ำตาลอ่ะติดน้ำตาลใช่ไหมฮะมันก็เป็นอย่างนั้นต้องการมากขึ้นเรื่อยๆคุณหยุดแล้วหยุดแล้วคืนนี้แต่ไม่ได้ค่อยลดปริมาณเยอะใช่ไหมล่ะถ้าเกิดนิดหน่อยเป็นยาก็โอเคเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูด